คะไปเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่เกเชอรี่นี่แกไปเอากระโปรงแบบนี้มาจากที่ไหนดูสิโปจะตายอ่ะโปตรงไหนอ่ะแม่นี่แกรีบขึ้นไปเปลี่ยนข้างบนเลยแม่คะแต่นี่มันก็ถูกกฎของมหาลัยนะคะเดี๋ยวนี้แกเถียงแม่แกงั้นเหรอฮะเอาใหญ่แล้วนะเราอะตั้งแต่ไปเรียนมหาลัยคบกับเพื่อนชื่อพิมพ์อะไรนั่นน่ะแกก็เถียงแม่แม่พูดอะไรแกไม่ฟังแม่เลยแม่แล้วพิมพ์เขาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคะทำไมแม่ชอบว่าเขาจังอะนี่แกเห็นเพื่อนสำคัญกว่าแม่งั้นเหรอเปล่าค่ะหนูก็แค่ไม่อยากให้แม่ว่าคนอื่นเขาแบบนั้นหนูก็เห็นว่าชุดนี้มันก็ไม่ได้โปรตรงไหนเลยคะแม่เปิดใจหน่อยได้ไหมล่ะไม่โปงั้นเหรอฮะมันไม่โปตรงไหนแกดูเสื้อแกเนี่ยก็รัดติ้วเลยกระโปรงนี่ก็ฟิตสั้นก็สั้นแกอยากแต่งตัวให้พวกผู้ชายเห็นสัดส่วนของแกงั้นเหรออ๋อหรือว่าที่แกไปเรียนเพราะแกอยากไปอ่อยพวกผู้ชายใช่ไหมล่ะโอ้ยแม่ก็หนูบอกแล้วไงคะว่ามันถูกกฎของมหาลัยทำไมแม่ต้องด่าหนูแรงแบบนั้นด้วยอ่ะถูกกฎงั้นเหรอแต่มันไม่ถูกใจแม่ไงถ้าแกไม่ขึ้นไปเปลี่ยนแกก็ไม่ต้องไปเรียนแม่คะถ้าจะให้หนูใส่กระโปรงยาวถึงตะตุ่มอย่างนั้นน่ะหนูอายเพื่อนเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่มีใครใส่กันแล้วนี่แกก็ได้ค่ะจะมาช่วยพาโลกวาดขยะหรอคิดยังไงเนี่ยใส่กระโปรงถึงตาตุ่มขนาดเนี้ยไม่ร้อนหรอกแกแกเลิกแซวฉันได้แล้วหยุดขำเลยนะก็มันขำอ่ะแกนี่แกคิดยังไงอ่ะใส่กระโปรงแบบนี้ออกจากบ้านอ่ะนี่แกรู้ไหมกระโปรงแบบนี้ไม่มีใครเขาใส่กันแล้วป่ะสภาพแกตอนนี้ดูแบบเฉิมมากใช่ดิแกจะทำยังไงดีอะแกช่วยฉันคิดหน่อยสิให้แม่เข้าใจฉันสักทีอะว่ากระโปรงที่ฉันชอบใส่มันไม่ได้โป๊อะมันก็มีวิธีนะแกฉันก็เคยทำแกก็แค่ใส่กระโปรงตัวนี้ออกมาจากบ้านก่อนใช่ไหมแม่แกจะได้สบายใจแล้วแกก็เอากระโปรงอีกตัวนึงอะมาเปลี่ยนที่มหาลัยง่ายๆแค่นี้เองเป็นความคิดที่ดีมากแกเขาเดินมาตรงนี้จะบอกว่าฉันเป็นใครนะนี่พิมพ์วันนี้พิมพ์มาคนเดียวเหรอมาคนเดียวแต่ว่ามี2คนอีกคนไม่ได้มาค่ะนี่เชอรี่นี่เธอไม่สบายเหรอสบายดีค่ะพอดีแดดมันส่องหน้าค่ะก็เลยเอานี้มาบังวันนี้อากาศร้อนนะคะร้อนมากเลยก็น่าจะร้อนอยู่นะพอดีแดดมันแรงมากเลยอะค่ะฉันก็เลยใส่กระโปรงยาวถึงตะตุ่มเลยกลัวว่าผิวจะเสียค่ะก็น่ารักดีเนาะเฮ้ยยังไงน่ารักแบบเนี้ยต้องเป็นแฟนกันแล้วป่ะนี่เชอรี่งั้นฉันรีบไปส่งงานอาจารย์ก่อนนะแกส่งแล้วนี่ใช่ไหมงั้นก็อยู่คุยกับพี่ห้าไปก่อนกันนะไปบ๊ายนี่เชอรี่เย็นนี้เธอว่างไหมว่างค่ะพี่ห้ามีอะไรหรอคะที่ว่าเย็นนี้จะชวนเชอรี่ไปกินข้าวนี่พี่ห้าเขาชวนเราไปออกเดทแล้วเนี่ยค่ะไปค่ะงั้นเย็นนี้เจอกันลานจอดรถนะค่ะพี่ไปก่อนเชอรี่
นี่ได้เวลากลับบ้านแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งนะถ้าไม่ให้ไปส่งก็น่าเสียดายเชอรี่ก็กลัวแม่ว่าเชอรี่คะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะเนี่ยมันก็จะค่ำแล้วถ้านั่งรถกลับอ่ะต้องดึกแน่เลยทำไมเนี่ยก็ได้ค่ะไปพี่ไปส่งเดี๋ยวถึงค่ะมาขึ้นรถขึ้นได้ไหมจับดีๆนะลงได้ไหมเชอรี่ทำไมแกไม่นั่งรถโดยสารกลับบ้านมาฮะนี่ผู้ชายที่ไหนเนี่ยมาส่งแกเนี่ยใครให้มาส่งฮะแกเป็นผู้หญิงทำไมไม่รักนวลสงวนตัวบ้างแล้วนี่ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์มาหน้าอกแกไปโดนข้างหลังเขาอะมันจะเป็นยังไงแกตอบฉันมาสิฮะตอบแม่คะแม่ถามรัวๆขนาดนี้หนูจะตอบทันได้ไงอะคะนี่แกเถียงฉันเหรอแม่ใจเย็นๆก่อนได้ไหมนี่พี่เขาเป็นพี่ที่มหาลัยค่ะเขาอาสามาส่งเพราะว่าคิดว่าตอนเย็นน่าจะรถติดแล้วน่าจะถึงบ้านค่ำอะค่ะอย่างเขากลัวว่าแม่จะว่าหนูเขาก็เลยมาส่งผู้ชายพวกเนี้ยไว้ใจได้ที่ไหนกันล่ะนี่วันหลังไม่ต้องมาส่งลูกสาวฉันแล้วนะแล้วก็เลิกยุ่งกับลูกสาวฉันด้วยแต่ถ้ายุ่งอีกฉันจะให้ลูกสาวฉันลาออกแล้วก็ย้ายไปเรียนที่อื่นซะแม่มันจะเกินไปไหมคะเกินไปตรงไหนฉันหวังดีกับแกนะน่าเบื่อเมื่อไหร่แม่จะเลิกคิดว่าผู้ชายทั้งโลกจะเป็นเหมือนพ่อสักทีอะแล้วเมื่อไหร่แม่จะเลิกคิดเอาความคิดของตัวเองมาใส่ในตัวหนูหนูโตแล้วนะคะหนูรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอ่ะแม่ผมขอดูก่อนนะครับนี่แกหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่ามาทำสันดานเหมือนพ่อแกนะหนูทำอะไรก็สันดานที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดไงหนูทำอะไรผิดอะแม่หนูขอถามอะไรแม่หน่อยเถอะตลอดเวลาที่แม่เลี้ยงดูหนูมาจนโตอะมีวันไหนบ้างไหมที่หนูทำอะไรแล้วถูกใจแม่อะหนูทำอะไรก็ผิดไปหมดอะเมื่อไหร่แม่จะเลิกเอาความผิดพลาดของตัวเองมาเป็นตัวกำหนดชีวิตของหนูอ่ะหนูกับแม่อามคนละคนกันนะแม่ให้หนูได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปได้ไหมนี่แกไม่เห็นความหวังดีของฉันบ้างเลยหรือไงฮะแกอยากจะเป็นเหมือนฉันมากนักเหรอเป็นเหมือนแม่เหรอเป็นยังไงอ่ะคะแม่ก็ยังเป็นแม่ที่เลี้ยงดูมาจนโตได้นี่คะทำไมแม่ไม่เลิกคิดถึงเรื่องพวกนั้นสักทีอ่ะพี่จะไปไหนอ่ะฮะปล่อยฉันเบื่อผู้หญิงอย่างเธอแล้วปล่อยฉันน่ารำคาญพี่เดี๋ยวก่อนไหนพี่บอกว่าพี่ชอบผู้หญิงแซ่บๆไงนี่ฉันยังแซ่บไม่พออีกเหรอพี่ดูเธอแต่งตัวสิดูก็รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงใจง่ายแต่งตัวยังจะไปอ่อยผู้ชายแรกๆก็ตื่นเต้นดีอยู่หรอกแต่ตอนเนี้ยฉันเบื่อเธอแล้วพี่อย่าไปเลยนะพี่นะฉันบอกให้ปล่อยไงก็จริงของแกนะมาฉันไม่ควรเอาความผิดพลาดในชีวิตของฉันมาตัดสินชีวิตของแกฉันเลือกผิดเองแม่คะหนูขอโทษที่หนูพูดกับแม่แบบนั้นหนูก็แค่อยากให้แม่ลืมเรื่องแย่ๆเหล่านั้นไป
แล้วก็อยากให้แม่เข้าใจหนูว่าจริงๆแล้วหนูต้องการอะไรหนูอยากเป็นอะไรและหนูก็รับรู้ทุกอย่างที่แม่เจอมาทั้งหมดแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดีไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและจะไม่ทำให้แม่เสียใจแน่นอนค่ะแม่ก็ขอโทษลูกเหมือนกันนะขอโทษที่แม่มัวแต่คิดถึงเรื่องของตัวเองจนลืมคิดถึงจิตใจของหนูไปเลยค่ะแม่หนูรู้ว่าแม่หวังดีกับหนูอ่ะรักแม่นะคะหนูว่าหนูใส่กระโปรงยาวๆแบบนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะขนาดพี่ห้ายังชมหนูเลยนี่ไงเชอรี่